ัสดีครับวันนี้นะครับมีสื่อนะครับเป็นสื่อแม่ไก่ออกไข่นะครับนำมาแบ่งปันนะครับจากการที่ไปอบรมมานะครับเกี่ยวกับสื่อปฐมวัยก็จะได้สื่อตัวนี้มานะครับเป็นแม่ไก่ออกไข่นะครับแม่ไก่ออกไข่วันละฟองไข่วันละฟองไข่วันละฟองแม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน1วันได้ไข่1ฟอง2วันได้ไข่2ฟอง3วันได้ไข่3ฟองแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแม่ไก่ออกไข่หลังจากนั้นเมื่อมาที่โรงเรียนนะครับเราก็จะมาทำให้สื่อแม่ไก่ของเรานี้มีสีสันสวยงามมากขึ้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับทำให้แม่ไก่สีสันสดใสน่าเล่นนะครับแล้วก็ทำมาจากกระดาษสีนอกจากแม่ไก่แล้วก็จะมีสัตว์อื่นๆอีกที่ออกลูกเป็นไข่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรครับแม่ไก่นั่นเองมีคำให้เด็กๆได้สังเกตด้วยนะครับอ่านว่าไก่นะครับมาดูซิว่าแม่ไก่ออกไข่กี่ฟองแม่ไก่ออกไข่วันละฟองหนึ่งฟองแล้วนะครับสองฟองแม่ไก่ออกไข่กี่ฟองสามฟองแม่ไก่ออกไข่สามฟองนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับคือตัวอะไรเอ่ยมีปีกเหมือนกันนะครับบินได้นกนะครับนกก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันมาดูสิครับแม่นกออกไข่กี่ฟองนี่หนึ่งฟองแล้วสองฟองแม่นกออกไข่สองฟองครับก็จะให้เด็กได้รู้จักจำนวนด้วยนะครับก็ให้สังเกตคำด้วยนะครับนี่เป็นแม่นกตัวต่อไปสัตว์อะไรที่ออกลูกเป็นไข่อีกครับเด็กๆนี่เป็ดนั่นเองนะครับแม่เป็ดออกไข่มาทายซิว่าแม่เป็ดจะออกไข่กี่ฟองเป็ดส่วนมากก็จะมีไข่เป็นสีขาวนะครับก็จะใช้สีขาวเป็นไข่หนึ่งฟองแล้วสองฟองแล้วกี่ฟองอีกครับ3ฟอง4ฟองโอ้โหแม่เป็ดออกไข่5ฟองแม่เป็ดออกไข่กี่ฟองครับเด็กๆ5ฟองเลยเด็กๆครับดูซิครับตัวต่อไปตัวอะไรครับเต่านะครับต่อเต่าดูซิครับว่าแม่เต่าจะออกไข่กี่ฟองอึ๊บอึ๊บ1ฟองแล้วนะครับออกอีกไหมครับแม่เต่าออกไข่2ฟอง3ฟอง4ฟองครับแม่เต่าออกไข่ทั้งหมด4ฟองนั่นเองนะครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับเด็กๆลองดูสิครับนี่ตัวอะไรอ่านว่าจระเข้นะครับจระเข้ก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะครับมาทายซิว่าจระเข้จะออกไข่กี่ฟองอึ๊บๆๆอุ๊ยอุ๊ยไข่จระเข้ก็จะฟองใหญ่นิดนึงนะครับจระเข้ออกไข่แค่กี่ฟองครับ1ฟองเท่านั้นเองนี่ก็จะสอนให้เด็กได้รู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับรู้จักจำนวนนะครับรู้จักจำนวนคราวนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นทำมาจากกระดาษนะครับเวลาเล่นแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปอยู่แบบนี้จะมีที่ดึงออกมานะครับค่อยๆออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ